ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างคุณภาพของบริษัทที่อยู่ในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางเรื่องGood Governanceแล้วก็ไล่ไปก็จะเป็นเรื่องของ Sustainability นะครับช่วงที่ตลาดเนี่ยเริ่มผลักดัน Sustainability Good Governance เนี่ยบริษัทบลจ.ต่างๆก็ขยับตามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับมีคุณภาพผมคิดว่าอันนี้เป็นบทบาทอันนึงที่สำคัญไม่แพ้การระดมทุนนะครับหลังม่านความสำเร็จของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SCG ที่อยู่คู่กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาถึง49ปีไม่เพียงแต่เรื่องของการขยายธุรกิจจากเงินทุนที่ได้มาเท่านั้นแต่หมายถึงความยั่งยืนและการจัดการระบบของธุรกิจให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะเราพามาเปิดใจกับคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG ค่ะอยากเรียนถามนิดนึงค่ะว่าเส้นทางการเติบโตเพราะว่าทางปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเราเป็นบริษัทที่เติบโตมาพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์นะเส้นทางการเติบโตของเราเนี่ยถ้ามองตลาดหลักทรัพย์ในมุมของการเป็นแหล่งระดมทุนเนี่ยเรามองยังไงบ้างคะจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญนะครับถ้าเราดูจากตั้งแต่ปี18นะครับที่ก่อตั้งตลาดมาเนี่ย49ปีนะครับไซส์ของตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยก็โตขึ้นเยอะมากนะครับผมดูตัวเลขล่าสุดเนี่ย16ล้านล้านค่ะซึ่งโอ้โหก็อิมเพรสซีฟนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหล่งระดมทุนที่สำคัญแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างคุณภาพของบริษัทที่อยู่ในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางเรื่องของการสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเน้นเรื่อง governance เรื่อง good governance นะครับก็ตั้งแต่ปี4กว่าๆนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เริ่ม instill เรื่อง good governance แล้วก็ไล่มาก็จะเป็นเรื่องของ sustainability นะครับช่วงที่ตลาดเนี่ยเริ่มผลักดัน sustainability good governance เนี่ยบริษัทบลจ.ต่างๆก็ขยับตามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้บริษัทหลักอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับมีคุณภาพผมคิดว่าอันนี้เป็นบทบาทอันนึงที่สำคัญไม่แพ้การระดมทุนนะครับอย่างตา SCC เองเนี่ยเราระดมทุนครั้งแรกในปี18ค่ะเราไม่ได้ระดมทุนโดยตัวบริษัทแม่อีกเลยนะครับในแง่ของตัวการออกหุ้นเพิ่มแต่ว่าเรื่องคุณภาพเรื่องของการพัฒนาไปกับตลาดเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทำให้เราเป็นหุ้นที่คู่กับตลาดมาโดยตลอดนะครับค่ะจริงๆแล้วทางปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเราแบบว่าเติบโตมากว่า100ปีแล้วก็อยู่คู่กับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมา49ปีตลอดเกือบๆจะ5ทศวรรษเนี่ยเราผ่านวิกฤตมาเยอะมากนะคะทั้งวิกฤตต่างประเทศแล้วก็วิกฤตในประเทศทั้งที่กระทบเราแล้วก็ไม่ได้กระทบเราทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในมุมนอกจากว่าเราจะสามารถที่จะเติบโตได้แล้วในมุมที่เป็นคือยืนเคียงข้างเราในแง่ของการที่เราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือบ้างในยามวิกฤตเนี่ยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่าเราเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างอะคะถ้าเกิดเราดูจากสภาพตั้งแต่ต้มยำกุ้งนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องของ governance นะครับที่ทางได้รับผลกระทบจากการลดค่าเงินบาทต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการล้มในหลายๆบริษัทตรงนั้นก็จะมีการนำเรื่องของ risk management นะครับเรื่องของ good governance เข้ามาจับเพื่อทำให้ธุรกิจเนี่ยสร้างความยั่งยืนได้ตลาดเองก็เข้ามาช่วยนะครับมาช่วยพัฒนาตอนนั้นเข้าใจว่ามาตั้งสถาบัน IOD นะครับก็คือเป็นการให้ความรู้นะครับเป็นการสร้างบุคลากรIndependent Board ต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยกำกับดูแลพวกบริษัทที่อยู่ในตลาดซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการสร้าง Good Governance นะครับเรื่องของ Sustainability นะครับ
DJSI เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมาตรฐานระดับโลกที่จะมองในเรื่องของ sustainability เนี่ยแต่จริงแล้วก็เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับตัวบริษัทที่จะได้มองได้รอบด้านไม่ใช่มองแค่เรื่องของ financial impact อย่างเดียวแต่ว่ามองในเรื่อง sustainability ในทุก dimension ด้วยนะครับหรือหลังๆก็มีการ include เรื่องของ diversity เข้าไปอีกอันนี้ก็จะทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวนะครับในช่วงถัดมาก็จะเป็นเรื่องโควิดยกตัวอย่างโควิดที่มี impact หนักสุดเลยที่มี impact มากที่ทุกคนเนี่ยเข้าไปทำงานไม่ได้ต้องทำงานจากบ้านเรื่องการเทรดต่างๆก็เป็นออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่เริ่มเห็นว่าตลาดเองก็มีส่วนช่วยนะครับในการfacilitate นักลงทุนแล้วก็ facilitate บริษัทต่างๆเนี่ยให้สามารถจะ communicate กับนักลงทุนได้ง่ายได้อย่างชัดเจนได้อย่างเข้าถึงนะครับหรือแม้กระทั่งการต่อไปในตลาดในอาเซียนสร้างเป็นตัวเทรดลิงก์นะครับตรงนี้ก็ช่วยเยอะนะครับเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยก็ต้องถือว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับยาวนานแล้วก็สามารถที่จะเป็นแพลตฟอร์มหลักของอาเซียนได้ตรงนี้ทั้งถึงแม้ว่าเราจะผ่านวิกฤตต่างๆไม่ว่าหลายวิกฤตต่างๆเนี่ยก็ผ่านมาได้นะครับก็เป็นอะไรที่ก็น่าชื่นชมนะครับค่ะปูนซีเมนต์ไทยเราลงทุนต่างประเทศเยอะมากนะคะแล้วก็ค้าขายกับต่างประเทศด้วยการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทางคู่ค้าบ้างไหมคะโอ้แน่นอนครับคือการที่เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็มั่นใจนะครับว่าบริษัทเนี่ยจะมีความมีมาตรฐานแล้วก็มีการกำกับดูแลที่ดีอันนี้เป็นพื้นฐานเลยถ้าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กับบริษัทที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยความมั่นใจในinternational trading เนี่ยกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยตรงนี้ต่างกันเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่ตลาดช่วยกันผลักดันนะครับอย่างเช่น DJSI ซึ่งเราก็อยู่ใน DJSI เนี่ยได้ listed อยู่ในตัว sustainability index เนี่ยอันนี้เป็นดัชนีความยั่งยืนของโลกเลยใช่เป็นของโลกเลย20ปีละใช่ค่ะเราอยู่ได้แรกๆเลยหรือเปล่าคะที่ปูนซีเมนต์ไทยใช่ได้ก็ทำมาคู่กับตลาดนี่แหละครับคือตอนนั้นตลาดเน้นเรื่องของ sustainability แล้วเราก็เข้าไปเน้นเรื่องของ DJSI ซึ่งเป็นหนึ่งในไครเทียมีของทั้งไทยซึ่งก็ลิงก์กับของโลกนะครับการที่เราอยู่ใน sustainability index เนี่ยจะเห็นว่ากองทุนต่างๆก็จะให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีความยั่งยืนก็คืออยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศใช่ไหมครับและถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ย อยู่ใน ESG นะครับตรงนี้กลายเป็น mandatory ในหลายๆกองทุนคือถ้าเกิดคุณไม่ผ่านเรื่อง ESG เขาอาจจะลงทุนไม่ได้เลยเขาอาจจะต้องลดน้ำหนักเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเพิ่มเรื่องของความน่าเชื่อถือมันจะเพิ่มเรื่องของการที่มีผู้สนใจมาลงทุนเพิ่มของ liquidity ของหุ้นด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพของราคาละถ้ามีกองทุนเข้ามามากขึ้นครับค่ะก็จะเป็นเรื่องของมุมมองนักลงทุนจะสร้างความน่าเชื่อถือในมุมมองของผู้ค้าตอนนี้หลายคนอาจจะต้องตื่นตัวกันมากขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการที่เราจะต้องมี ESG ก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสในฐานะที่ทางปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเป็นผู้นำนะคะแรกในการที่เราเข้าสู่ความยั่งยืนเนี่ยมันมีนัยยะมีความหมายมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่านอกจากอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราก็ทำร่วมกับตลาดหลักทรัพย์มาแล้วสำหรับเราในธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยที่แบบว่าเราต้องตื่นตัวกันมากขึ้นแล้วนับจากนี้ไปถูกครับเรื่อง ESG เนี่ย เรื่อง E ก็คือ environmental นะครับ S ก็ social G ก็ governance แต่ผมอยากจะเน้นให้เห็นว่าเรื่องของ environmental หรือที่เรากำลังพยายามผลักดันกันอยู่เนี่ยคือการลด emission ตัว greenhouse gas emission นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของโลกผมก็เห็นนะครับว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมี carbon tax เริ่มมี carbon border adjustment mechanism ก็หมายความว่าถ้าเราอยากจะทำการค้ากับโลกเนี่ยมันจะต้องผ่านกลไกไม่ใช่แค่ทำ financial accounting แล้วนะมันจะต้องทำเรื่อง carbon accounting ด้วยแล้วก็ carbon accounting เนี่ย
มันจะ equivalent กับcash หรือ net profit ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการที่ค้าขายข้ามพรมแดนเนี่ยอาจจะถูกปรับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลในเรื่องของ emission ได้ดีพอนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองก็ช่วยกันผลักดัน SCG เองก็ผลักดันนะครับเรามองว่าถ้าเรากำลังพูดถึงบริษัทเนี่ยที่จะอยู่มองไปแค่2 ปี3ปีทุกคนอาจจะบอกว่าเราไม่ต้องรีบหรอกนะครับแต่ SCG เนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องอยู่20ปี50ปีอีก100ปีถ้าเรามองด้วยไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แน่นอนคือปี2ปี3ปีเราจะไม่มั่นใจว่าจะมาเร็วขนาดไหน5ปี10ปีผมค่อนข้างมั่นใจเกิน10ปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกือบ 100% เลยนะครับในเรื่องของ decarbonization เรื่องของ emission เรื่องของ carbon tax เรื่อง carbon border adjustment mechanism เนี่ยจะมีผลต่อการทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SCG เองก็ในยุคผมเนี่ยก็ต้องเบนเข็มไปเลยบอกว่าต้องไปกรีนต้องทรานส์ฟอร์มธุรกิจไปกรีนเน็ตซีโร่ต้องไปถึงเน็ตซีโร่แต่ว่าเน็ตซีโร่ของเราเนี่ย2050 26ปีจากนี้ค่ะมันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เป็นเน็ตซีโร่พรุ่งนี้ต้องไปโลคาร์บอนก่อนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับการที่เราไปโลคาร์บอนเนี่ยเราก็จะบาลานซ์ระหว่างการพัฒนาของลูกค้าการพัฒนาของระบบกฎหมายการพัฒนาของเทคโนโลยีถัดจากโลคาร์บอนไปเราจะไปคาร์บอนนิวทรัลิตี้คือความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับถัดจากคาร์บอนนิวทรัลิตี้เราจะถึงจะไปเน็ตซีโร่3สเต็ปเราไม่แน่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ยากหรือเปล่านะเพราะว่าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเราเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่อาจจะเนื่องจากว่าเนื่องใหญ่อ่ะมันก็อาจจะมีความได้เปรียบหลายๆอย่างแต่ทีนี้พอซัพพลายเชนเราก็คือเราไม่ได้ไปคนเดียวซัพพลายเชนเราคู่ค้าเราก็จะต้องไปกรีนด้วยมันยากไหมคะถ้าทางตลาดหลักทรัพย์นี่เขามีส่วนช่วยสนับสนุนบ้างน้อยแค่ไหนคะก็อย่างเช่นเราเองเนี่ยพยายามที่จะดึงซัพพลายเชนเราไปด้วยกันเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสโคป2หรือสโคป3เนี่ยสโคป1ก็คืออะไรที่เราเจเนเรตด้วยตัวเราเองสโคป2คือเราซื้อมานะครับเป็นคาร์บอนที่เกิดจากการที่เราไปซื้อมาเช่นไฟฟ้าอะไรสโคป3คือลูกค้าเราไปใช้ต่อแล้วมันเจเนเรตคาร์บอนหรือว่าตัวฟีดสต็อกซัพพลายเออร์ที่เขาเจเนเรตคาร์บอนเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยสโคป2กับสโคป3เนี่ยมันขึ้นอยู่กับซัพพลายเชนเรานะครับเราต้องไปด้วยกันคือเราเชื่อว่า green growth ที่เราจะไปเนี่ยต้อง inclusive คือสมมุติว่าผมบอกว่าซัพพลายเชนในเมืองไทยเนี่ยเราไม่สนใจเราสนใจแต่ว่าใครทำได้จะอยู่ในเมืองจีนอยู่ในเวียดนามอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาลดอิมิชันได้เราใช้เขาแต่เราไม่พัฒนาซัพพลายเชนที่อยู่รอบๆเราตรงนี้ผมคิดว่าไม่ sustainable แล้วก็ไม่ responsible ด้วยเราควรจะไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงต้องเป็นเรากลยุทธ์ของเราคือ inclusive green growth นะครับคือไปให้ถึง green ที่มีการเติบโตแล้วก็ไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยช่วยในเรื่องของสเต็ปแรกก็คือเรื่องของการให้ความรู้นะครับสเต็ปสองก็เป็นลักษณะของโคชชิ่งนะครับแต่ผมว่าอันหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆคืออย่างเช่น MAI หรือไลฟ์นะครับที่เหมาะสำหรับคนตัวเล็กนะครับก็เป็นทางเลือกให้คนตัวเล็กสามารถเข้าระดมทุนได้เพราะอย่าลืมว่าถ้าเขาจับทางถูกเนี่ยมันมีโกรธต้องการเงินทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถถ้ายังไม่พร้อมเข้าเซตก็ไปเข้า MAI หรือเข้า Live ซึ่งให้เหมาะกับอย่าง Live เนี่ยอาจจะเหมาะกับตัวเล็กๆสตาร์ทอัพนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมาถูกทางนะครับเพราะถ้าเราไม่มีทางเลือกให้กับคนตัวเล็กให้กับซัพพลายเชนเนี่ยเขาจะเอาเงินทุนจากไหนมาเปลี่ยนผ่านล่ะทั้งที่เขาอาจจะมีโซลูชันหรือว่ามีไอเดียที่ดีนะครับคือให้ความรู้ให้แพลตฟอร์มในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเราก็ต้องให้เขาเข้าถึงทุนที่จะไปทำต่อได้ด้วยแล้วพวกเราซึ่งต้องถือว่าเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตนะครับ
ค่ะนอกจากว่าในมุมที่เรามองว่าตลาดหลักทรัพย์กับทางปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเราทำร่วมกันแล้วก็มันไปตามทิศทางเทรนด์ของโลกก็คือเรื่องของการไปสู่กรีนแล้วเนี่ยอย่างในแง่ของการระดมทุนเพราะว่าเราเห็นที่เป็นบริษัทลูกของเราเนี่ยก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เยอะก็เป็นเหมือนโมเดลสปินออฟคือแตกเพื่อโตต่อเราเอาเข้ากี่บริษัทแล้วฮะตรงนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์นะครับเพราะว่าถ้ามองภาพใหญ่ของ SCG เนี่ยเรากำลังไป Inclusive Green Growth แต่ผมกำลังจะบอกว่าในแต่ละธุรกิจของเราเนี่ยการที่จะไปถึง Green Growth ได้เนี่ยมันมีลักษณะมีรายละเอียดมีความยากง่ายแตกต่างกันไปธุรกิจซีเมนต์จะไปLow Carbon Cement จะไป Net Zero Cement มันมีความยากของเขาธุรกิจchemical กำลังจะไป low carbon plasticแล้วก็ net zero พลาสติกเนี่ยหรือแม้กระทั่งพลาสติกเนี่ยสามารถทำเป็นลักษณะ absorption ด้วยไม่ใช่แค่ปล่อยนะดูดกลับก็ได้เนี่ยพลาสติกเขาก็มีความยากของเขา packaging ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ SCG พยายามทำแล้วก็กลับมาใช้ mechanism ของการระดมทุนในตลาดนี่คือเราทำสองเรื่องเรื่องแรกคือเรารู้ว่าเราต้องใช้เราต้องเร่งในการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เงินทุนนะครับอีกเรื่องนึงเรากำลังทำสิ่งที่เรียกว่าAgile organizationเราต้องการทำให้ SCG เนี่ยมีเป็นองค์กรที่มี agility สูงคราวนี้จะทำไงให้มี agility สูงอ่ะและในขณะที่ต้องเติบโตด้วยนะครับเราก็เลยทำการที่ เป็นลักษณะของการ spin off นะครับอย่างเช่น packaging เนี่ยทำในช่วงปี1963เนี่ยนะครับก็พอ listed เข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเราระดมทุนประมาณสัก 40,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใส่เข้าไปในบริษัทเนี่ยสามารถที่จะเติบโตจากประมาณยอดขายประมาณสัก 80,000 90,000 ล้านเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็น 150,000 แล้วในเวลาไม่กี่ปีจะเห็นว่ามันพอได้ทุนไปแล้วคอมเพรสเวลานะเราใช้เวลา20กว่าปี30ปีเนี่ยกว่าจะได้มาถึง 80,000 จาก 80,000 เป็น 150,000 160,000 เนี่ยก้าวกระโดดเลยนะฮะมันก้าวกระโดดนะฮะถ้าเรามี business model ที่ใช่เราระดมทุนแล้วเรา create decentralized organization ที่มี agility สูงจะเห็นว่าแพคเกจิ่งเติบโตเร็วนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราเอา SCG Decor กับอีกอันนึงก็เป็น Reverse นะคือ SCG JWD อันนี้เป็นการ merge เข้ากับ SCG Logistics กับ JWD เนี่ย2บริษัทเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดเราก็มีความเชื่อว่าเราก็สร้างลักษณะเดียวกันคือเป็น Decentralized เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีการปรับตัวเร็วนะครับแล้วมีการระดมทุนในตลาดเนี่ยก็จะสามารถสร้างการเติบโตได้จริงๆแล้ว SCG เนี่ยสามารถระดมทุนได้หลายรูปแบบเราออกหุ้นกู้ก็ได้ไม่ต้อง listed บริษัทลูกก็ได้ทำไมเราถึงเลือก listed บริษัทลูกถูกไหมฮะสมมติผมอยากได้เงิน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านผมออกdebenture ได้เพราะ rating เราเพราะ rating เราดีท็อปประเทศอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำ debenture ได้แต่ว่าการทำดีเบนเจอร์ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของตัวดีเซนทรัลไลซ์กับ agility การที่เราเลือกลิสต์เนี่ยก็เพราะเรื่องของ agility นะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าประโยชน์ของ good governance ประโยชน์ของการที่มี independent board เข้าไปกำกับดูแลเนี่ยจะทำให้ business เนี่ยปรับตัวได้ไวขึ้นโฟกัสมากขึ้นนะครับตรงนี้คนอาจจะไม่เห็นภาพแต่เราเห็นเราเทสมากับแพคเกจิ่งแล้วเราจะเดโมนสเตรตต่อในเรื่องของ SCG Decor กับแม้กระทั่ง SCG Logistics ซึ่งเข้าไปรวมกับ JWD แสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้า เรียนถามคุณธรรมศักดิ์ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยสำหรับตลาดทุนแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเพราะว่า2 อันนี้ต้องไปด้วยกันเลยนะฮะในวันข้างหน้าเนี่ยคือเรื่องของESG แล้วก็เรื่องของระบบที่จะต้องมีความโปร่งใสมีความเป็นมืออาชีพครับสองอันนี้เพราะว่าเรื่อง ESG ทั้งตลาดเองก็พยายามจะผลักดันต่อนะครับเรื่องคำว่า accounting เพราะว่าอีกหน่อยถ้าเกิดเป็นมีเรื่อง tax ก็หมายความว่าตัวคาร์บอนจริงๆมันก็คือเงินแหละมันก็ต้องมีความโปร่งใสมีระบบมี governance ที่ดีมีการ report ที่ดี